คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่14ค่ะเตือนบ้านเรายังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนนะคะส่วนพายุเซาลาตอนนี้ลดระดับเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะที่ยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่4กันยายนค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงค่ะแต่ว่าผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวก็ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันเอาไว้ด้วยนะคะ